ดับฝันเขยทุเรียนป่านนประกาศยกเลิกรับสมัครลูกเขยขอโทษทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงดับฝันเขยทุเรียนจากกรณีที่นายอานนท์รถทองอายุ58ปีหรือป่านนท์เจ้าของกิจการลงทุเรียนป่านนท์และป้าออนส่งทุเรียนขายทั่วประเทศได้โพสต์ประกาศข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่ารับสมัครลูกเขยพร้อมให้เงินทำทุนอีก10ล้านบาทพร้อมกับโชว์ทรัพย์สินทั้งเงินทั้งทองกองเต็มไปหมดขอแค่เป็นคนขยันจนทำให้หนุ่มๆโทรเข้ามาไม่ขาดสายล่าสุดวันที่6มีนาคมป่านนท์ได้เปิดเผยว่าขอประกาศยกเลิกการรับสมัครลูกเขยในวันที่1เมษายนนี้หลังจากที่ตนได้ปรึกษาครอบครัวแล้วเห็นว่าหากดำเนินการรับสมัครลูกเขยต่อไปจะเกิดผลเสียต่อธุรกิจมากไปกว่านี้เนื่องจากทั้งวันต้องคอยรับโทรศัพท์คนที่มาสมัครจนไม่เป็นอันทำงานป่านนท์ยังกล่าวอีกว่าอีกทั้งตอนแรกที่นัดผู้สมัครมาที่ตลาดเนินสูงจังหวัดจันทบุรีนั้นหากว่าที่ลูกเขยเดินทางกันมาเป็นพันหรือเป็นแสนคนคาดว่าพื้นที่ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากขนาดนั้นอาจทำให้กระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นเพราะพื้นที่ดังกล่าวรองรับได้แค่300คนผมกลัวว่าถ้าลูกเขยมากันเป็นจำนวนมากอาจเกิดการกระทบกระทั่งหรือทะเลาะเบาะแว้งเพราะที่โพสต์ตอนแรกตั้งใจว่าจะสื่อกันในกลุ่มคนขายทุเรียนว่าอยากได้ลูกเขยที่ขยันเป็นคนดีแต่เรื่องกลับกระจายไปทั่วโซเชียลอย่างไรก็ตามที่บอกว่าจะให้เงิน10ล้านนั้นผมพูดจริงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ